ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่ App Store พิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็เลือกฟังไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะขยับนิดนึงเพื่อความอยู่รอดของเราอีก1ชั่วโมงนะคะก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะไม่ได้จัดรายการมา2วันเลยค่ะเพราะว่า1ด้วยเหตุผลหลายเหตุผลเดินทางไปเนี่ยไม่ทันที่จะจัดรายการเมื่อก่อนเนี่ยเลือกเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในพรรษาเนี่ยก็ไปเรียนเหมือนกันก็เลือกที่จะหยุดจัดรายการในรถแต่ปรากฏว่าการเรียนเนี่ยก็ไปไม่ทันก็คือการเรียนก็ยิ่งช้าเข้าไปอีกก็เสียโอกาสในการได้รับฟังความรู้จากครูบาอาจารย์วันนี้ก็เลยตัดสินใจก็ถ้าไม่ทันเนี่ยก็คงจะขออนุญาตงดอีกอย่างนึงคือไมค์ที่จัดรายการอยู่เนี่ยมีอยู่อันเดียวนะคะไมค์มีอยู่อันเดียวถ้าจัดเดี๋ยวก็ต้องใช้สมอลทอล์กซึ่งก็ไม่มั่นใจเสียงแล้วสมอลทอล์กก็สายสั้นก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เมื่อวานกลับไปที่วัดที่กรุงเทพก็เลยไปซื้อไมค์มาใหม่ไม่ทราบว่าผลการฟังไมค์อันใหม่นี่เป็นยังไงบ้างคะซื้อไมค์ใหม่อีกอันนึงเพื่อที่เดี๋ยวเดินทางไปข้างนอกจะได้มีไมค์ติดตัวไปด้วยเลยแล้วไมค์ที่นี่ก็เอาไว้ใช้ที่วัดเมื่อก่อนก็มี2อันค่ะของที่ท่านพระอาจารย์มหาทองมั่นท่านเคยได้มอบให้ไว้เมื่อ3ปีที่แล้วค่ะตอนนี้มันก็ตามสถานการณ์ตามสภาพอะค่ะมันก็เลยเสียไปมันก็เลยเหลืออันเดียวก็เลยซื้อไมค์มาเพิ่มนะคะก็ตอนนี้ก็สะดวกอยู่ค่ะสบายนะคะใช้ไมค์อันเก่าเนี่ยอีกอันนึงก็ให้ญาติธรรมไปท่านอยากจะใช้อยู่ต่างประเทศเราก็เอาของเราให้ไปเลยเพราะเราลืมซื้อให้สั้นๆแบบอันนี้ค่ะก็จะไม่ยาวมากสายไมค์ยาวประมาณ2เมตรกำลังพอดีนะคะถ้ายาวมากๆไปก็ลำบากไม่ทราบว่าเสียงการรับฟังยังชัดเจนอยู่นะคะเป็นไมค์อันใหม่วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาเจอกันนะคะอย่างที่เมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของมหาประเทศ4ก็มันเป็นหลักของการ ของการพิจารณาสิ่งที่เหมาะสมกับเราหรือไม่เหมาะสมกับเราขอบคุณมากค่ะพี่เกตนะคะเพิ่งซื้อมาใหม่เ พิ่งใช้เลยค่ะเนี่ยก็รีบขับรถพอเรียนเสร็จทำธุระอะไรเสร็จก็ไปเห็นไปรับรูปที่ทำให้ท่านพระอาจารย์มาลำพันธ์30x40นิ้วแล้วก็ไปซื้อไมค์ร้านไมค์ก็กำลังจะปิดทุกสิ่งทุกอย่างแบบทำกับเวลาตลอดเวลาค่ะน้ำไมค์ก็กำลังจะปิดแล้วก็ร้านไมค์ก็ปิดก็ไปทันพอดีแล้วตัวเองใช้ iPhone 7ต้องใช้หัวแปลงอีกร้านที่บานาน่าก็กำลังจะปิดเมื่อวันพุธด้วยค่ะโอ้อะไรก็กำลังจะปิดไปหมดแต่ก็ทันทุกอย่างทุกอย่างที่ตั้งใจจะทำมาไว้ที่กรุงเทพเนี่ยก็เรียบร้อยหมดก็สมบูรณ์ทุกครั้งที่เราทำอะไรเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยจิตของเรามันก็จะดีแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนทำไม่สมบูรณ์จิตของเราก็จะเสียแต่เมื่อเราเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราในโลกใบนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีทุกอย่างสมหวังเสมอไปสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้แล้วเราจำเป็นต้องเรียนรู้คือการยอมรับความจริงในความผิดหวังแล้วก็ความพัดภาคจิตอันเนี้ยทำยากเพราะว่าเราทำไม่ได้ไงเราถึงทุกข์บางคนไปแก้ที่ไหน
ไปแค่ที่สิ่งที่เราผิดหวังอะไรที่เรารู้สึกว่ามันจะทำให้เราผิดหวังเนี่ยเราจะไปแก้สิ่งนั้นความพัดภาคมันก็ไม่ใช่ว่าแก้ไขได้มันบังคับกันไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนามันไม่ได้แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันจะเป็นของเราแล้วเราจะบังคับบัญชาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มันก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันบังคับไม่ได้แต่ใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกฝึกมามันจึงทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงมันจึงทุกข์เพราะความพัดภาคมันจึงทุกข์เพราะไม่สมความปรารถนาพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ยอมรับมันเนี่ยแบบผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นหลายคนที่ไม่เคยเข้าใจคำว่าปัญญาก็จึงคิดว่าการยอมรับความจริงคือการทรมานตัวเองแล้วก็ไปยอมรับคนที่เขาสามารถอยู่เหนือสภาวะต่างๆด้วยจิตที่เป็นปกติได้ว่าคนนี้เก่งมากเลยเพราะว่าคนนี้ใช้ความอดทนสูงมากแต่ความจริงแล้วเนี่ยการใช้ความอดทนสูงที่เราเข้าใจเนี่ยมันเป็นการเทียบเคียงจากความรู้สึกของคนที่ไม่เคยปฏิบัติเราคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาต้องทนเหมือนกับที่เราทนแต่ความจริงมันไม่ได้ใช้ความอดทนอะไรเลยโดยเฉพาะการใช้ปัญญาแต่คนไม่เคยใช้ปัญญาก็ไม่รู้ว่าปัญญามันใช้ยังไงอันนี้คือปัญหาก็เลยทำให้มีความเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันต้องอดทนแล้วพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราเนี่ยเหมือนยอมซีโรราบเหมือนยอมรับความจริงแบบทรมานหลายคนก็เลยบอกว่าฉันไม่อยากเข้าวัดเพราะเข้าวัดแล้วมันต้องทนต้องยอมรับความจริงเพราะฉันรู้สึกทรมานเหลือเกินกับการยอมรับความจริงแต่ความจริงเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่การยอมรับความจริงแบบใช้ความอดทนความอดทนในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราใช้ความอดทนเนี่ยมาฝึกฝนเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันเกิดปัญญาและปัญญาเนี่ยมันถึงจะเกิดความเข้าใจความจริงเมื่อมีความจริงเกิดขึ้นมาความพัดภาคใจมันก็เป็นปกติเลยไม่ได้ใช้ความอดทนทรมานเหมือนกับที่คนไม่เคยปฏิบัติเขาไม่เข้าใจเขาจะเข้าใจว่าโอ้มันทรมานมากเลยทำไมต้องทนขนาดนั้นเป็นฉันไม่ทนหรอกอะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านกระบวนการของการฝึกเนี่ยยังเมื่อวานที่เล่าให้ฟังว่าตัวเองไปเรียนกลับมาเนี่ยกลับมาจากตั้งแต่ตอนเช้านะคะพ่อได้บุญด้วยกันก็เอาปลาของคุณฟางคุณบงกตมาทำเห็นปลามันมาสดๆก็อยากจะถวายพระให้ดีๆไหนๆก็มาแล้วอ่ะก็เลยทำเตรียมเอาไว้ตั้งแต่ตอนเย็นเช้ามาไปเรียนก็ก่อนไปก็ขึ้นซึ้งนึ่งแต่ก็ไม่ได้อยู่จนจบก็ฝากให้กับพี่นางซึ่งเป็นพี่สาวของท่านพระอาจารย์เนี่ยดูช่วยดูให้แล้วก็ไปเรียนก็ตั้งแต่เช้าก็ตั้งแต่กลางตอนเย็นเลยค่ะกลางคืนก็ไม่ได้หยุดช่วงมงชื่อพระอาจารย์ไลฟ์สดเราก็มาเตรียมของเพื่อที่จะทําครัวตอนเช้าแล้วก็ไปเรียนพอถึงไปเรียนปุ๊บก็นั่งเรียนช่วงพักก็มีกิจกรรมอื่นอีกนะมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นหลายอย่างมีการไปสามีกิจกรรมครูบาอาจารย์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีกิจกรรมเยอะแล้วก็พอกลับก็รีบไปเอารูปภาพเดี๋ยวจะโพสต์ให้ดูค่ะรูปภาพที่แม่น่าจะเห็นแล้วนะคะสำหรับท่านที่ใช้ Facebookก็เป็นรูปภาพของพันพระอาจารย์รับเรียนธรรม9ประโยคก็ไปเอารูปมาแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ไปซื้อไมค์เนี่ยค่ะที่ใช้อันนี้รีบไปที่ห้างต่ออีกไปซื้อไมค์ซื้อของที่เน้นบ้างสังมั่งอะไรมั่งทุกอย่างกลับไปที่บ้านก็คิดในใจว่าวันเนี้ยทั้งวันแล้วนะบอกกับตัวเองร่างกายมันควรจะได้พักผ่อนเดี๋ยวเราจะไปเลือกหนังสือเลือกเอกสารบางอย่างที่เราจะต้องใช้กลับมาที่วัดเพื่อที่จะเราจะได้เรียนสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะไม่ได้เจอกัน2วันเลยนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะได้เรียนคิดในใจแล้วก็เสื้อผ้าบางอย่างก็เอากลับมาเก็บหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค
คือมันเดี๋ยวจะได้คุยกับแม่อะไรก็วางแผนของเราไปตามสไตล์ของเราไปถึงปุ๊บพี่ปวกก็กินหนังสือแม่ก็มาเปิดประตูรั้วได้แม่ก็รายงานเลยบอกว่าหนูดีนะเนี่ยที่แม่เนี่ยเอาแต่หนังสือออกมากองให้หมดเลยปวกมันมากินหนังสือหนูอะไรเงี้ยเพราะหนังสือเราเยอะแล้วเราไม่ได้จับเท่าไหร่ค่ะจับแต่ที่วัดที่บ้านก็ไม่ค่อยได้อยู่ทีนี้ปวกมันก็กินหนังสือแกก็เอามาเคาะไอ้ตะกอนเก็บนี่คือเราชุดอะค่ะที่ใส่ไปเรียนที่ท่านเห็นกันอะคาดเข็มขัดอย่างนั้นอะเพิ่งจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เอาออกเลยจนถึงตีหนึ่งนั่งจัดหนังสือนั่งอะไรเสร็จปุ๊บแม่ก็บอกป่านนี้ยังไม่นอนอีกแล้วก็ก็ทำหนังสืออยู่ถ้านอนพรุ่งนี้เช้าก็ไม่อยู่บ้านแล้วก็ไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นมันต้องเสร็จบอกกับตัวเองก็จัดจนเรียบร้อยเสร็จสับอาบน้ำนอนเกือบตีสองทีนี้ก็คุยกับแม่ไว้ว่าจะไปแต่เช้าตั้งใจจะมาจัดรายการวิทยุนี่แหละค่ะห่วงรายการธรรมวารียังไงก็ยังห่วงอยู่เอาขาใหม่ไปด้วยอะไรเงี้ยก็ไปปรากฏว่างานกลางคืนที่วางไว้ก็ไม่ได้ทำเลยค่ะหนังสืออะไรก็ไม่ได้รื้ออะไรเงี้ยก็มารื้อหนังสือมาทำโน่นทำนี่ของที่จะจัดยังไม่ได้จัดก็จัดตอนเช้าแม่ก็ตื่นแต่เช้าบอกว่าเนี่ยทำไมมาทำตอนนี้ลูกงี้แม่จะได้ตื่นสายๆทำเพราะนึกว่าจะไปแต่เช้าเราก็โอ้ยติดไอ้นี่อยู่ที่จะเล่าให้ฟังตรงนี้ก็คือว่าการที่เราจะเรียนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยปิดวาจาเนี่ยโยคีอ่ะไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่าการปิดวาจาเนี่ยมันช่วยกระบวนการความคิดหลายคนเนี่ยพอมีใครมาพูดหรืออะไรแบบเนี้ยบางทีเราเหนื่อยมาหรืออะไรมาเนี่ยมันกระทบปุ๊บเนี่ยเรามันอยากจะพูดมันอยากจะเถียงมันอยากจะอธิบายเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเจริญสติเนี่ยมันจะขึ้นที่แค่ใจรู้สึกว่าเราจะพูดคำเนี้ยแต่เราก็ไม่ได้พูดพอเราจะพูดคำเนี้ยอ้าวทำไมไม่หลับไม่นอนอีกแล้วก็นอนได้ไงใจมันคิดนะก็เอาหนังสือมากองให้สักขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรไปแล้วก็พอเช้าขึ้นมาทำไมมาทำมาตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ตามสไตล์คนแก่ก็เป็นห่วงอ่ะก็พูดนู่นพูดนี่แต่ว่ากระบวนการความคิดที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยมันทำให้เราเห็นกระบวนการความคิดเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วกรรมที่เราสร้างใหม่เนี่ยมันก็เป็นกรรมที่ดีเพราะว่าไอ้กระบวนการความคิดของเราเราทันความคิดไงคะพอเราทันความคิดปุ๊บเนี่ยเราก็ทันปากที่เราจะพูดเราก็ไม่ได้สร้างกรรมหลายคนอยู่ที่บ้านความรักความห่วงใยของบุคคลอันเป็นที่รักของเราเช่นพ่อแม่บางทีเนี่ยเราลืมไปนะว่าเราเนี่ยทำร้ายคนที่รักเราอยู่ตลอดเวลาแต่เรากลับไปเอาใจคนที่ไม่เคยให้อะไรกับเราแปลกไหมเราอยากจะได้ความรักจากใครสักคนนึงเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้เลยด้วยซ้ำพยายามเอาใจพยายามใส่ใจบางคนก็ใช้มารยาการที่ใช้มารยาใช้เล่ห์เพทุบายต่างๆนี่เหนื่อยนะเพื่อที่จะได้ความรักความเข้าใจบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราทำแล้วเราจะได้แล้วก็บาปด้วยอันหลังในความพยายามอันหลังในบาปด้วยคือมันหลอกลวงก็คือโกหกนั่นเองทีนี้เนี่ยเราก็แปลกกับพ่อกับแม่กับคนที่ห่วงใยเราเนี่ยทุกการห่วงใยของคนเนี่ยมันผ่านกระบวนการความรักนะแต่เรามักจะพูดกับคนที่เรารักไม่ค่อยดีทำไมล่ะยังไม่ยุ่งนะงู้นอย่างนี้ทั้งที่เขาห่วงอ่ะเราขาดสติที่จะมองเห็นหัวใจของคนอื่นว่าเขาเนี่ยมีความคิดยังไงกับเราอย่างเราอยู่ที่บ้านเนี่ยอย่างแม่เราเป็นห่วงเราทำไมไม่นอนสักทีนึงอย่างเงี้ยคนแก่เขาก็ไม่ได้ฝึกสติไง เขาไม่ได้ฝึกเราก็เราก็ทำต่อไป จัดหนังสือต่อพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรบอกไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวทำงานก่อนทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยนอนอะไรแล้วก็ตั้งสติไปเช้ามาก็อ้าวทำไมป่านนี้ยังไม่ไปอีกก็เมื่อคืนไม่ได้ทำก็เช้ามาก็ต้องทำทำไมป่านนี้ยังไม่ไปอีกอ่ะไหนบอกจะรีบไปเรียนเราก็คือมันทำให้เราเนี่ยสร้างกรรมกับบุพการีหรือเราสร้างกรรมกับคนที่รักเราเนี่ย
คยรักใครหรือเปล่าถามนั่นญาติถามว่าเคยรักใครไหมแล้วความรักของเราเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วเราแสดงออกไปถึงความห่วงใยเนี่ยแล้วเขาด่าเรามาเขาปฏิเสธเรามาเขารำคาญเราเนี่ยรู้สึกยังไงก็ไม่แตกต่างอะไรกับเราที่ทำกับคนอื่นหรือทำกับผู้มีพระคุณแบบนั้นแต่ถ้าเราเจริญสติเนี่ยมันจะรักมันจะขอบคุณคนที่ห่วงเราทั้งที่เราต้องการนะโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นโรงเรียนใหญ่ๆที่เป็นที่ฝึกฝนใจของเราเพราะกิเลสของเราเนี่ยมันไปมุ่งว่าเราต้องการความรักจากคนคนนี้แต่เราไม่ได้ต้องการความรักจากคนคนนี้พอเราได้รับความรักจากคนที่เราไม่ต้องการเราก็จะรำคาญแต่พอเราได้จากคนที่เราต้องการเราก็จะดีใจแล้ววันหนึ่งคนที่เราต้องการให้ความรักกับเราแล้วเรายึดเรามีความสุขวันไหนเขาไม่ให้เราเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งเสพติดที่มันวางยาเราไว้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าสามีภรรยาหรือเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยพอเขาให้สิ่งดีๆให้กับกันเขามอบสิ่งดีให้กับกันมากๆด้วยความเสน่หาด้วยตัณหาหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่พอวันหนึ่งเนี่ยมันไม่ให้กันเหมือนเดิมเนี่ยมันจึงมีคำพูดอยู่ตลอดเวลาว่ามันไม่เหมือนเดิมทำไมมันเปลี่ยนไปมันอะไรก็แล้วแต่เพราะไอ้ความยึดมั่นถือมั่นเพราะไอ้ความยึดในความสุขที่ผ่านมาเพราะเรามุ่งแต่ว่าเราจะเอาความรักเฉพาะคนที่เราต้องการแต่จริงๆแล้วเนี่ยความรักเนี่ยมันเป็นความสวยงามของใจมนุษย์ดอกไม้เนี่ยถ้ามันมีอยู่ดอกเดียวเนี่ยถึงมันจะสวยขนาดไหนเนี่ยถ้ามันอยู่ในป่าเนี่ยมันก็ไม่สวยแต่ดอกไม้เนี่ยสุดไม่สวยไม่สวยเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในป่าแล้วมันขึ้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันสวยนะหัวใจของคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความปรารถนาจากบุคคลที่เรารักที่เราต้องการได้ความรักจากเขาแต่เราต้องมองความรักของคนอื่นเป็นเพราะมันคือดอกไม้ที่สวยงามที่อยู่ในป่าใหญ่เรามัวแต่จ้องจะเอาแต่ไอ้ดอกเนี้ยแล้วดอกนี้มันก็ไม่มีนะในป่าตกลงว่าเราจะมีความสุขหรือเราจะมีความทุกข์บนโลกใบนี้เข้าไปในป่าน่ะทั้งที่ดอกไม้ในป่ามันสวยไปหมดเลยแต่มันไม่ใช่ดอกที่เราอยากจะได้อะเราโง่หรือเราฉลาดอ่ะเราไปคอยดอกไม้ที่มันไม่มีอ่ะทั้งที่ความสุขมันอยู่ข้างหน้าเราแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เขาห่วงใยเราเขารักเราเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันมีคุณค่าแต่ทีนี้หลายคนก็เลยบอกว่าบางทีก็รำคาญความรักของคนที่เราไม่ต้องการเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ตรงเขาอาจจะต้องการอย่างนี้เราไปทำแบบนี้หรืออะไรแบบนั้นเราจะอยู่ด้วยกันยังไงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมีหลักซึ่งมันเป็นหลักง่ายๆซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ท่องกันอยู่เสมอพรหมวิหาร4แต่จะมีใครสักกี่คนที่มีหัวใจเป็นพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4เนี่ยไม่ใช่คำพูดหรือรูปธรรมที่มันจะแสดงออกมาให้คนอื่นเขาดูว่าฉันมีพรหมวิหาร4นะคะแต่มันต้องใช้หัวใจเนี่ยปฏิบัติพรหมวิหาร4ต้องใช้หัวใจปฏิบัติมันถึงจะเป็นพลังที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดความสุขได้ตลอดชีวิตเลยความห่วงใยบางคนเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นนะคะด้วยความที่ว่าเราเนี่ยอยู่ในสังคมเรามีทั้งคนแก่คนเฒ่าอยู่รอบตัวเราอะไรเงี้ยก็จะห่วงเราห่วงบางทีก็อาจารย์อย่าอย่างงู้นนะอาจารย์อย่าอย่างงี้นะอาจารย์ต้องอย่างนั้นมั่งอาจารย์ต้องอย่างงี้มั่งอะไรเมื่อก่อนเราก็คนแก่บางทีแกก็มาสั่งเราให้เราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราจะได้ดีด้วยความห่วงเราจะทำยังไงกับความห่วงใยของคนอื่นที่มีต่อเราถ้าเราไม่ต้องการหรือเรารู้สึกว่าสิ่งที่ห่วงใยของเรากับเขาเนี่ยที่มีให้กับเราเนี่ยเราไม่อยากจะทำอ่ะเราต้องการปฏิเสธสิ่งที่ยื่นให้แต่เราต้องรับหัวใจเขาไว้
เราจะทำยังไงเราจะรับหัวใจของเขาไว้ที่เขาหวังดีกับเราแต่เราปฏิเสธสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้กับเราบางทีมันก็ไม่ถูกบางทีเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยว่าผู้ใหญ่บางคนเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเสมอไปทุกคนบางทีก็แนะนำอะไรผิดๆก็มีแต่ในการแนะนำผิดๆอ่ะมันซ่อนความรักมันซ่อนความห่วงใยของเขาที่มีต่อเราเราจะทำยังไงที่เราจะรับหัวใจของเขาเอาไว้ดูแลให้เขารู้สึกอิ่มใจดีใจกับความปรารถนาดีที่เขามีให้เราแต่ในเวลาเดียวกันเราก็สามารถปฏิเสธสิ่งที่เขายื่นให้มันเป็นสิ่งไม่ดีเราจะไม่เป็นไงบางทีเนี่ยมีคนมาห่วงใยกับเราเนี่ยเราก็จะไม่เอาอะรู้ไหมว่ามันผิดอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่อย่างพ่อแม่จะเตือนเราว่าเพื่อนคนนี้เมื่อก่อนตัวเองเป็นนะแล้วพ่อแม่เนี่ยก็เป็นจริงๆคือบางทีเนี่ยเราอยู่กับใครสักคนนึงเนี่ยเราไปกับพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูออกเขาเป็นคนมองเราอยู่ไงเขาก็จะดูออกว่าคนคนนี้เป็นยังไงกับเราคนนี้เป็นคนยังไงกับเราเขาก็จะมาเตือนเราว่าเนี่ยคนนี้เขาดูไม่โอเคนะเขารู้สึกงี้กับเรานะแม่ดูออกพ่อดูออกอะไรเงี้ยพ่อแม่จะเป็นคนช่างสังเกตก็ให้ระวังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าแม่เนี่ยต้องขออภัยนะขอเล่าความจริงแม่เนี่ยมองโลกในแง่ร้ายเขาไม่เป็นหรอกอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นอย่างนั้นไอ้พอเรามองโลกในแง่ดีเนี่ยเราก็โดนสารพัดมาเยอะละแต่เพราะว่าเราก็แต่ว่าที่พูดตรงเนี้ยเรากำลังจะบอกว่าเขาเตือนเราอะหัวใจของเขาเนี่ยเขารักเราถึงเราอยากจะปฏิเสธเนี่ยทำไมเราต้องพูดอย่างนี้เราทำยังไงเราจะฟังได้โดยที่เราไม่ต้องไปว่าอะไรคนที่ปรารถนาดีกับเราให้เขาเสียใจไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่เพื่อนฝูงหรือใครที่เขาปรารถนาดีกับเราเนี่ยมันเป็นหัวใจดีๆอ่ะที่เขามอบให้กับเราอ่ะเราจะรักษาหัวใจดีของคนที่อยู่รอบตัวเราเอาไว้ให้มันไม่ช้ำยังไงมันต้องฝึกสติที่ตัวเองเล่าเรื่องของการเจริญสติโดยเฉพาะการฝึกปิดวาจาเนี่ยการปิดวาจาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระองค์ก็ทรงห้ามในเรื่องของการปิดวาจาแล้วก็มีการพูดในเรื่องของการปิดวาจาว่าเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าห้ามคือการแสดงธรรมหรือการพูดธรรมะเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการส่งเสริมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยให้มาเบ่งบานอยู่ในหัวใจของผู้ฟังเขาจะไม่เอาคำสอนของพุทธเจ้าน่ะไปลบล้างการทำงานไปลบล้างความดีของคนอื่นที่เขากำลังทำอยู่อันนี้ก็สำคัญอันนี้ไม่ได้เรื่องของความหวังดีกับเราละมันเป็นเรื่องความหวังดีความปรารถนาดีของบุคคลที่มีต่อสังคมเราช่วยเขาไม่ได้เราอย่าไปขัดแข้งขัดขาเขาเพราะว่าท้องนาที่มันจะมีข้าวออกมาให้เรากินได้นะมันไม่ได้คนคนเดียวที่ปลูกแล้วคนที่เก่งมันก็ไม่ได้เก่งอยู่แค่เรื่องเดียวมันก็ต้องเก่งหลายๆเรื่องสังคมมันจะสวยงามได้เนี่ยมันก็ต้องมีทั้งคนเก่งเรื่องนี้คนเก่งเรื่องนี้เราไม่ได้ไปเห็นบริบทว่าท่านสอนหรือครูบาอาจารย์ท่านสอนคนเนี่ยท่านสอนคนแล้วคนที่เขารับการฝึกฝนเนี่ยเขาได้ประโยชน์หรือเปล่าถ้าเขาได้ประโยชน์อกุศลที่เขามีอยู่เนี่ยลดลงนั่นก็คือสิ่งที่ดีแล้วแต่ทีนี้ปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการมันไม่ได้แปลว่ามันต้องเกิดปัญญาทันทีปัญญามันบังคับไม่ได้เหมือนกับหมอรักษาโรคอ่ะหมอที่เขารักษาโรคเฉียบพลันหรือโรคหรือคนไข้ฉุกเฉินเนี่ยเขาไม่ได้รักษาเลยไม่ใช่มานั่งตรวจหาอยู่ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรมาแต่ถ้าคนไข้ช็อกมาเนี่ยเขาก็ต้องแก้อาการช็อกก่อนเหมือนกันบางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นการแก้ไขปัญหาของคนบางคนซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แก้ไขปัญหาระยะยาวก็เขาแก้ไขฉุกเฉินอยู่
แทนที่เราจะให้กำลังใจเขาว่าเขากำลังทำงานฉุกเฉินอยู่เนี่ยถ้าเราช่วยไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องหยุดที่จะทำลายแต่ปรากฏว่าเราทำลายกันเองมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่เข้าใจว่าอย่างเช่นการปิดวาจาเนี่ยหลายคนเอาพระสูตรมาลบล้างในการทำความดีของคนอื่นต่อสังคมเมื่อเบื้องต้นเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการทำความดีของคนอื่นที่มีต่อเราปฏิเสธแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำให้กับเราเขาทำให้กับสังคมเราก็ไปปฏิเสธเขาว่าเขาทำผิดอย่างงู้นอย่างนี้เราไม่ได้มองหัวใจเขาเหมือนกันเราเคยได้มองหัวใจเขาหรือเปล่าว่าหัวใจของเขาเนี่ยมันมีความรักมันมีความปรารถนาดีเนี่ยต่อบุคคลอื่นเนี่ยเท่ากับเราน้อยกว่าเราหรือมากกว่าเราแล้วถ้าให้เราไปทำอย่างเขาเราทำอย่างเขาได้หรือเปล่าถ้าเราทำอย่างเขาไม่ได้นะการที่เราไปนั่งจับผิดเขาว่าเขาผิดเขาถูกตรงไหนเนี่ยตัวเองมองว่ามันเป็นวิบากแรงมากคือเจ้าของไม่ทำอะไรเลยอะแล้วก็นั่งดูว่าคนนั้นทำผิดหรือเปล่าคนนั้นทำถูกหรือเปล่ามันขาดความเมตตาเลยนะแล้วก็ขัดผลประโยชน์ของผู้รับด้วยคือเขากำลังมอบสิ่งดีๆให้กันและกันน่ะคือคนเนี่ยเขากำลังให้สิ่งดีๆซึ่งกันและกันอยู่เราก็ไปบอกกับไปคนที่จะรับว่าคนที่ให้เนี่ยให้สิ่งที่ไม่ดีนะผิดแล้วเราก็ไม่ให้อะไรด้วยตกลงว่าประโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นหรือเปล่ามันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบุญเนี่ยมันทำไม่ยากเพียงแค่เรามีสติเราเท่าทันอารมณ์เราทันความคิดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอย่างเช่นการปิดวาจาเนี่ยมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยท่านญาติธรรมคะมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยมีความทุกข์ที่กายหรือที่ใจถึงกายเองทุกข์มันก็มาทุกข์ที่ใจอยู่ดีไอ้ความห่วงร่างกายความห่วงสังขารเนี่ยมันก็มาทุกข์ที่ใจอยู่ดีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ผ่านกระบวนการความคิดไปได้แต่ทีนี้เนี่ยคนเราเนี่ยที่พูดอะไรออกไปผิดๆที่ทำอะไรออกไปผิดๆเนี่ยมันมีกระบวนการความคิดที่เร็วมากแล้วเราเนี่ยไม่ทันมันเราจึงทำอะไรผิดพลาดอยู่เสมอๆเพราะฉะนั้นการปิดวาจาเนี่ยจึงเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อวิธีการฝึกซึ่งมันก็ไม่ได้ขัดต่อพระธรรมวินัยถามว่าทำไมถึงบอกว่าไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยในสมัยพุทธกาลต้องเอามาพูดกันใหม่มันต้องศึกษาให้ละเอียดว่าพระที่ท่านไม่คุยกันเนี่ยท่านไม่คุยกันจริงๆเนี่ยนะคือต่างคนต่างอยู่ไม่พูดกันไม่สูงสิงกันว่าออกพรรษาเดี๋ยวจะมาคุยกันพอมีคนเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยหรือมีพระถูกเสือลากไปเนี่ยไปกินเนี่ยก็ไม่พูดเพราะว่ากลัวตัวเองจะเสียสัจจะพระองค์จึงทรงห้ามเพราะว่าการปิดวาจาแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกแต่ทีนี้เนี่ยชั้นหลังที่เรามาปฏิบัติกันอยู่เนี่ยมันมีการปิดวาจาการปิดวาจาอันเนี้ยมันเป็นวิธีฝึกของมนุษย์ยุค 2,500 ปีที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานไปแล้วถึง 2,000 กว่าปีเป็นยุคกึ่งพุทธกาลพอเป็นยุคกึ่งพุทธกาลเนี่ยคนที่เกิดมาแล้วฟังธรรมรู้เรื่องทันทีเลยเนี่ยมันไม่ใช่การฝึกปิดวาจาเนี่ยเราต้องดูว่าในการปิดวาจาเนี่ยทางวัดเองหรือสำนักเองเนี่ยเขาให้ปิดวาจาแล้วเขาทำอะไรบ้างให้เอาสติเนี่ยฝึกที่ตามรู้ไปในรูปกับนามฝึกจิตเมื่อไม่มีความคิดก็ให้ดูไปที่การเคลื่อนไหวเรียกว่าเจริญอิริยาบถย่อยเอาคำว่าการเจริญอิริยาบถย่อยการเจริญสติเนี่ยมาสร้างรูปแบบใหม่ขึ้นมาให้มันเกิดรูปธรรมไม่เหมือนกับสมัยพุทธกาลที่ไม่ต้องมานั่งทำแบบเนี้ยแล้วคนที่ไม่ทำก็จะบอกว่าสมัยพุทธกาลไม่เห็นมีเลยที่มานั่งทำแบบนี้เนี่ยคือต้องดูประโยชน์ที่ได้รับว่าปิดวาจาแล้วเนี่ยเอาสติเนี่ยตามรู้ต
ามรู้ตามรู้แล้วถ้าเกิดใครไม่เคยฝึกเนี่ยอย่าเพิ่งสรุปว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เรายังไม่เคยฝึกเลยอ่ะเรานั่งเหมือนกับนักข่าวที่นั่งเทียนเขียนอ่ะไม่ได้อยู่ในสถานที่จริงอ่ะแล้วเราก็คิดของเราตามประสบการณ์ของเราที่มีอยู่แล้วเราก็ไปสรุปคนอื่นเขาอ่ะว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างโน้นทั้งที่เราไม่เคยลองลงไปพอเราสรุปแบบนั้นเนี่ยจิตของเราเองเนี่ยมันก็เกิดอกุศลขึ้นมาแต่ในเวลาเดียวกันคนที่เขาฝึกอ่ะจิตอ่ะที่เขากำลังเจริญสติอยู่เนี่ยมันกำลังเรียนรู้ช้าๆเหมือนกับคนหัดทอผ้าเหมือนกับคนหัดทำงานฝีมือน่ะมันต้องทำช้าๆก่อนพอมาชำนาญแล้วมันค่อยเร็วมันต้องทำงานมันต้องชำนาญก่อนแล้วมันถึงจะเร็วได้ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าทางอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็บอกว่าทางนี้ผิดแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าไม่ผิดพระธรรมวินัยก็เพราะว่าจิตเนี่ยมันเจริญสติอยู่อ่ะคนมีสติผิดตรงไหนคนมีสติอ่ะมันมีแต่ปัญญาเกิดคนมีสติคนทำความเพียรเนี่ยมีแต่กุศลเกิดอ่ะกุศลมันเจริญขึ้นอ่ะสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยในการปิดวาจาเนี่ยไม่ได้ปิดแบบอยู่ดีๆไม่พูดอ่ะแต่ว่าไม่มีเวลาพูดเพราะให้เอาเวลาเนี่ยไปเจริญสติเป็นไปตามหลักโอวาทปาติโมกก็คือการละความชั่วการทำความดีละความชั่วก็คือมีสติอ่ะพอมีสติปุ๊บอวิชชาก็ไม่เกิดการทำความดีก็สติตั้งได้ก็คือความดีมันเกิดขึ้นที่จิตละจิตใจมันก็จะผ่องใสคำว่าผ่องใสในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพระนิพพานแต่คำว่าผ่องใสในที่นี้หมายถึงว่ากิเลสมันเข้ามาไม่ได้ในขณะนั้นนี่คือการปิดวาจามันได้ทีนี้ที่เล่าเรื่องที่อยู่กับแม่หรือว่าเราไปอยู่กับคนอื่นหรือเราไปทำอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีสติพอเราฝึกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะทันเพราะฉะนั้นเมื่อเราทันจิตของเราเนี่ยเราก็จะทันที่จะไม่ทุกข์ไงพอจิตของเรามันดีเนี่ยมันต้องจิตเนี่ยมันต้องมีความเมตตาความเมตตามันต้องเกิดขึ้นจากใจที่มันมีความในที่นี้เนี่ยความเมตตาเนี่ยท่านหมายถึงอะไรความเมตตาหมายถึงความรักปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขมีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้าหลายคนสามารถที่จะทำความเมตตาขึ้นได้แต่ทีนี้เนี่ยไอ้การคิดทำประโยชน์ให้แก่มนุษย์ทั่วหน้าเนี่ยมันก็ขึ้นกับสติปัญญาของผู้ที่มีความเมตตาบางคนเขาคิดได้นิดเดียวอ่ะแต่เขาเมตตาเราอ่ะอันนี้แหละที่มันเกิดปัญหาที่เรามีคนหวังดีกับเราแล้วพอสติปัญญาของเขาเนี่ยไม่รู้เท่าทันเขาหวังดีแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าทำให้เราเป็นทุกข์หลายคนเจอกับความหวังดีที่ทำให้เราเป็นทุกข์มันลำบากใจมันอะไรสารพัดไอ้ความหวังดีที่เขามีความเมตตาเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเราเองเนี่ยเราก็ต้องสร้างเพราะอะไรเราถึงได้รับความหวังดีแบบนั้นกลับมาหาตัวเองพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องของวิบากกรรมเราเคยไหมที่เรารู้สึกรักปรารถนาดีกับใครสักคนหนึ่งแล้วเราเมตตาเขาปรารถนาดีกับเขาพยายามจะไปชี้แนะพยายามไปอธิบายให้เขาฟังทั้งที่เขาไม่ต้องการในสิ่งที่เราให้การที่เราให้ในสิ่งที่คนไม่ต้องการเนี่ยมันกลับกลายเป็นการยัดเยียดแล้วมันกลับกลายเป็นทำให้คนอื่นมีความทุกข์เพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีความเมตตาแล้วท่านก็มีวิธีการให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีความเมตตาไม่ใช่เมตตาอย่างเดียวมีวิธีการให้เดี๋ยวจะไปถึงข้อสุดท้ายต้องมีความเมตตาแล้วรู้วิธีการให้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รับจะไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยได้รับการช่วยเหลือได้ประโยชน์เรียบร้อยแล้วโดยไม่ทรมานอ่ะคือใครนิสัยแบบเนี้ยอย่างเช่นเราจะสอนคนมักโกรธสอนคนมักโลภหรือสอนคนมักอิจฉาเนี่ย
เราจะสอนเขาอยู่ดีๆไปบอกเลยว่าความอิจฉาคืออะไรความโกรธคืออะไรความโลภคืออะไรตายไปแล้วตกนรกตรงไหนเนี่ยมันไม่ใช่แต่ถ้าเกิดคนที่มีความเมตตามีความปรารถนาดีเราเนี่ยก็ต้องได้เรียนรู้ว่าจิตของคนอิจฉามันเป็นยังไงมันเห็นคนอื่นดีๆไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆสอนแบบไหนตอนที่สถานการณ์จริงเป็นยังไงเราก็ต้องค่อยๆสอนถ้าเราทำอย่างนี้กับคนอื่นเราก็จะได้รับอย่างนี้กลับคืนมาเราเป็นหรือเปล่าหลายคนเป็นนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยแทบตายเจอผู้ใหญ่ที่เป็นแบบเนี้ยตอนนั้นแล้วก็เข็ดแล้วก็ยังเป็นอยู่ทุกวันนี้บางทีเนี่ยด้วยความที่เราประเมินพลาดนะคะทุกวันนี้พยายามมีสติแต่ว่าประเมินพลาดมีพี่อยู่คนหนึ่งเขาปรารถนาดีกับเราอะแต่เขาคิดอะไรไม่ดีเลยแต่เขาไม่รู้มาถูกชะตาอะไรกับเราโทรศัพท์หาตอนช่วงนั้นอะแต่เรื่องนี้ประมาณ 15-16 ปีแล้วโทรศัพท์หาเราตลอดเลยแล้วก็แนะนำเราให้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ไอเราก็แค่ฟังเขาเนี่ยเราก็ไม่อยากจะฟังละเอางี้ดีกว่าที่เขาว่าคนโน้นว่าคนนี้คนนั้นไม่ดีเชื่อพี่เถอะอย่างงู้นอย่างงี้แต่เรามองเห็นถึงไอความที่เขาหวังดีกับเราอะแต่ไอความหวังดีของเขาที่เขาแนะนำเรามาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะแต่ตอนนั้นตัวเองก็รู้สึกอึดอัดสุดท้ายด้วยความแข็งของเราเหมือนกันเราก็ไม่ทำตามแต่เราก็ไม่เถียงคือผู้ใหญ่พูดเนี่ยเราไม่เถียงเราก็ฟังพอฟังเสร็จปุ๊บแต่เราไม่ทำตามเขาห้ามอะไรมาเราก็ทำห้ามคุยกับคนนี้เนี่ยเราก็คุยเขาเห็นปรากฏว่ามีเรื่องเลยเขาเหมือนกับเราไม่เชื่อเขาทั้งที่เราไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะเขาก็โกรธเราไปอะไรเราไปสารพัดจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตจนลามเป็นเหมือนกับน้ำผึ้งหยดเดียวอ่ะพอเขาไม่ชอบเรานิดนึงปุ๊บเนี่ยมันลามปามไปเรื่องใหญ่ใส่ร้ายกันสร้างเรื่องขึ้นมาอะไรขึ้นมาสารพัดเพราะด้วยความที่เขาเห็นว่า1เขาพูดกับเราเยอะ เขามีอะไรเนี่ยเขาเล่าอะไรให้เราฟังเยอะมากเขาน่าจะระแวงแต่เราเนี่ยไม่มีเวลาจริงๆตัวเองเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปเอาเรื่องของใครมาเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อ่ะเขาพูดอะไรไปก็กำใครกำมันก็คิดอย่างนั้นนี่กำลังจะเล่าว่านี่คือโทษของความปรารถนาดีแต่แบบขาดปัญญาบางคนปรารถนาดีอ่ะแต่ว่าขาดปัญญาแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับความรู้สึกของคนอื่นแล้วเราก็ว่าเรารักนะแต่ทำไมคนอื่นไม่เข้าใจเราแบบเนี้ยในสังคมเนี่ยบริบทรอบตัวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยแต่เราก็มีความทุกข์กับมันแล้วเราก็ไม่เข้าใจมันว่ามันเกิดอะไรขึ้นความเมตตาที่มีต่อตัวเราต่อคนอื่นเนี่ยอย่างคนที่เขาหวังดีกับเราเนี่ยให้มันเลี้ยงหัวใจเขาเอาไว้ได้ขนาดเราเลี้ยงหัวใจของเขาเนี่ยด้วยวิบากกรรมเนี่ยมันก็ยังมีอะไรกลับคืนมาถ้าเราหนักกว่านั้นเราไม่ฟังเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยแต่ก็ไม่มีศัตรูค่ะหลังจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยผ่านมา 15-16 ปีเราไม่มีแผลที่ทำกับอะไรกับเขาเลยเขาทำไปพูดทั้งอะไรสารพัดเนี่ยแต่เราไม่มีแผลเรากลับเกิดความภาคภูมิใจด้วยซ้ำเมื่อวันนั้นเราผ่านมันมาอย่างสวยงามเราใช้ความอดทนเราไม่ได้ทำอะไรกับเขาแล้วมันก็การสถานการณ์นั้นเป็นการพิสูจน์ตัวเราด้วยซ้ำว่าเราทำได้แล้วก็ภูมิใจอย่างนั้นทีนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับมาหาตัวเราเองว่าเราเนี่ยใช้ความเมตตาของเรากับคนอื่นอย่างไรความเมตตาเนี่ยมันค้ำจุนโลกแต่เราใช้ความเมตตาแบบเห็นแก่ตัวบางคนเมตตาแล้วก็ต้องให้คนอื่นทำตามที่ตัวเองต้องการมันก็จึงเกิดปัญหาอย่างความรักความปรารถนาดีของพ่อแม่เราที่มีต่อเราเนี่ยท่านก็เมตตาแต่บางทีท่านไม่เข้าใจเราไงเพราะท่านไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ที่จะมาเข้าใจวิธีการสอนเทคนิคไม่มีแต่อย่าลืมนะคะว่าความรักก็คือความรักความปรารถนาดีก็คือความปรารถนาดีความรักที่บริสุทธิ์แบบนี้ความปรารถนาดีที่บริสุทธิ์แบบนี้ทำไมเราไม่รักษาไว้ถึงเขาจะจุกจิกมั่งถึงเขาจะอะไรมั่งแต่ทำไมเราไม่รักษาไว้เรากำลังมองเพชรเรากำลังมองพลอยที่มีคุณค่าที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเหมือนกับไก่ที่ได้พลอยเหมือนกับลิงที่ได้แก้วไม่เห็นคุณค่าแต่เราก็ไปวิ่งหาของที่มันไม่มีคุณค่าเป็นอย่างนี้ตลอดเลย
นะเพราะฉะนั้นหัวใจของคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยที่เขาปรารถนาดีทุกคนเนี่ยถ้าเราถนอมน้ำใจเข้าไว้พุทธเจ้าก็สอนเรื่องของวิบากกรรมเหมือนกันเราปรารถนาดีกับใครโดนเขาด่ากลับมาบางคนก็เพราะว่าเราก็ทำแบบนี้เหมือนกันเราลืมไงเราขาดสติเพราะฉะนั้นการปิดวาจาเนี่ยอย่างการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นกระบวนการความคิดมากทุกวันนี้ตัวเองขอบคุณการปิดวาจาใครจะว่าว่าการปิดวาจาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยแต่ตัวเองมั่นใจ 100% ว่าวิธีการเนี่ยมันทำให้กิเลสเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยลดลงอกุศลที่มันจะเกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นไม่ได้กุศลที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็อยู่ถูกรักษาไว้มันเป็นไปตามหลักโอวาทปาติโมกมันเป็นไปตามหลักของสัมมาประธาน4มันมีแต่กุศลเกิดขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ทำแล้วกุศลมันเกิดน่ะมันย่อมให้ผลเป็นความสุขมันจะผิดคำสอนพุทธเจ้าได้ยังไงเราเอาบริบทในสมัยพุทธกาลแล้วเราก็ไม่ได้อ่านละเอียดน่ะมาพูดแต่เราไม่ได้ดูหลักธรรมของพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาต้องการอะไรในการปฏิบัติแต่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านคิดวิธีไว้เนี่ยทั่วโลกเลยตัวเองไม่ได้หมายถึงพุทธศาสนาอย่างเดียวหมายถึงศาสนาอื่นๆด้วยคนที่มีความคิดมีความปรารถนาดีเนี่ยต่อคนอื่นๆเนี่ยเขามีหัวใจที่เมตตาอยู่แล้วตัวเองมองว่าทำไมคนดีๆมีทั้งโลกขนาดเนี้ยทำไมเราไม่อนุโมทนาเราฝึกอนุโมทนาบุญกับความเมตตาของคนอื่นไม่เป็นบางทีเนี่ยด้วยความเมตตาของเขามีบริวารเขามีมิตรเขามีคนรักเขามากๆเนี่ยเรากับแอบอิจฉาเขาเราขาดทุนทั้งที่คนดีเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกแทนที่เราจะได้บุญจากจิตที่มันอนุโมทนาบุญมันน้อมใจมันน้อมยินดีเนี่ยจิตแบบนี้มันก็ได้บุญละแต่เรากลับเอาบุญไม่เป็นเรากลับไปบอกว่าเราเอาบุญไม่อยากให้คนถูกหลอกแล้วเราก็เลยไปพูดให้คนอื่นที่เขาฟังอยู่เนี่ยหมดศรัทธาในตัวคนนี้เพื่อที่เราจะได้มาแทนที่หรือเราจะได้เป็นตัวเลือกใหม่เรื่องนี้ในสังคมเราอ่ะมีเยอะเราอยากจะเป็นจุดไหนที่คนอื่นเขาเป็นอยู่เนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่เขาเป็นแล้วเราก็สร้างคุณสมบัติตัวเองขึ้นมาให้มันเป็นแต่ถ้าเราไปทำลายเขาออกไปเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณจะเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนแทนคนนั้นได้นะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าถ้าคนนี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วตัวเองเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวเองจะเข้ามาแทนที่ได้เลยเนี่ยในทุกที่ในสังคมมันไม่ใช่เขาก็จะเลือกคนใหม่ที่เขารู้สึกไว้วางใจขึ้นมาแทนซึ่งอาจจะไม่ใช่คุณอย่างนี้เป็นต้นเราเข้าใจผิดไงเราคิดว่าเราทำลายไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรหรืออย่างน้อยๆก็ทำลายไปก่อนแต่การที่เราทำลายคนคนหนึ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวหัวใจของคนที่เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายไม่ต้องเป็นสถานที่ใหญ่ๆเอาที่เล็กๆ เนี่ยเราทำลายไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกผิดหวังกับคนคนนั้นเราได้อะไรแล้วเขาได้อะไรมีใครได้อะไรบ้างมีใครคิดอย่างนี้บ้างเราเพียงแค่ว่าเอ้ยคนๆนี้สอนผิดก็มีคนบางกลุ่มเกิดขึ้นมาว่าเนี่ยสอนผิดแล้วก็ไปพูดกันความสามัคคีที่มันเคยมีอยู่เนี่ยมันก็โดกถูกแบ่งออกไปเหมือนกับในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีพระเทวทัตตามจองเวรอยู่พระพุทธเจ้าจะสอนอะไรขึ้นมาเนี่ยพระเทวทัตก็จะมาบอกพระพุทธเจ้าสอนผิดสอนผิดทั้งที่ประธานใหญ่ในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยเขวแล้วคนที่เขวออกไปเนี่ยแทนที่จะมีหัวใจที่เคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยหัวใจก็ขาดความเคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากเราจะบาปคนเดียวไม่พอเนี่ยเราทำให้คนอื่นก็บาปตามด้วยอยู่ในสังคมเราก็เป็นแบบนั้นบางทีนะเราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยเราเอาเขาไปว่าเนี่ยแล้วคนอื่นหรือใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาฟังอยู่เนี่ยเขาเกิดความถ้าเกิดเขาไม่มีปัญญาน่ะคนที่ไม่มีปัญญาเขาจะฟังอะไรปุ๊บก็จะเชื่อทันทีเพราะว่าจิตมันมีโมหะเป็นตัวนำปัญญามันไม่กั้นกอง
ันก็จะเชื่อทันทีเพราะจิตของเขาโกรธจิตของเขาไม่ศรัทธาจิตของเขาไม่เชื่อเนี่ยบางคนเนี่ยไปวัดอยู่วัดหนึ่งมีความศรัทธากับคนคนนี้มากเลยมีความศรัทธากับพระคุณเจ้าวัดนี้มากเลยขยันปฏิบัติทำความดีก็เต็มร้อยเลยทำทุกอย่างดีหมดเลยเพราะว่าด้วยความที่มีศรัทธาไงเขาจึงอาศัยศรัทธาหล่อเลี้ยงเพื่อที่อนาคตเนี่ยเขาจะเกิดปัญญาแต่ปรากฏว่าเรากลับไปทำลายบุคคลที่เขานับถือเราไปพูดไม่ดีอ่ะเอาพูดให้เขาเสียศรัทธาในตัวบุคคลที่เขานับถือความศรัทธาในหัวใจของเขาเนี่ยมันลดลงแทนที่เขาจะปฏิบัติธรรมเขาก็เลิกปฏิบัติแทนที่เขาจะทำอะไรเขาก็เลิกทำพอเขาเลิกทำปุ๊บเนี่ยปัญญาของเขาประโยชน์ที่เขาควรได้รับเนี่ยจะเกิดมันก็ไม่เกิดเรากำลังสร้างวิบากกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวพอเราสร้างปุ๊บเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ววิบากกรรมนั้นก็กลับมาเป็นของเราเรารักตัวเราเองหรือเปล่าถ้าเรารักตัวเราเองเนี่ยเราต้องมีสติในการที่จะทำอะไรลงไปในสังคมในโลกใบนี้กับทุกๆคนเพราะว่าเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่เราเชื่อว่ากรรมมีจริงต้องไม่ได้ทำบุญเพื่อที่จะหวังสิ่งตอบแทนนะคะแต่เราต้องทำบุญเพราะว่าเราเชื่อว่ากรรมมีจริงถ้าเราเชื่อว่ากรรมมีจริงเนี่ยเราจะทำแต่กรรมดีแล้วเดี๋ยวกรรมดีมันมาตอบแทนเราเองค่ะเหมือนก็เราหยอดกระปุกทุกวันอะเราจะห้ามไม่ให้มันเต็มได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้เราหยอดทุกวันสักวันนึงมันต้องเต็มของมันอยู่ดีโดยที่เราไม่จำเป็นที่ต้องหวังว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะเต็มเมื่อไหร่จะเต็มไม่ต้องหยอดมันทุกวันวันนึงเนี่ยมันก็จะเต็มนะคะวันนี้ก็พูดเรื่องทั่วๆไปแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเราที่เราจะไม่พลาดพังไปทำอกุศลซึ่งเราอาจจะนึกไม่ถึงถ้าเรามีสติในเรื่องนี้สักหน่อยนึงชีวิตของเราจะมีความสุขอีก 100% เลยนะจะมีความสุขมากมายเลยล่ะเพราะว่าในมุมมองของเราที่เราเข้าใจในความรักในความปรารถนาดีของคนอื่นแล้วจิตของเราเนี่ยก็เมตตาที่จะปรารถนาให้กับคนอื่นเป็นเหมือนกันนะคะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณพี่เกตมากมากนะคะที่แจ้งเวลามากราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ